เฮ้ยวันนี้มีปลาทูค่ะบราเธอร์เอามาแต่เนื้อกับหัวด้วยแหละขอบใจนะน้ำแข็งไม่เป็นไรค่ะเป็นไงบ้างไอ้เหลืองงั้นผมก็ไม่รบกวนบราเธอร์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยมีผู้หญิงอยู่โรงเรียนนี้ด้วยได้ไงวะลูกสาวครูแหวนไงเธอทำอะไรน่ะเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวสิพูดกันก่อนเดี๋ยวเธอรู้จักหม่อมราชวงศ์ดาวกระดึงด้วยใช่จะทำมาเขาเป็นไรตายฉันไม่เห็นจะสนใจเลยเธอไม่รู้อะดิแต่ฉันไม่อยากรู้มีอะไรไหมเขาฆ่าตัวตายในปี2495ไม่ใช่ทำไมฉันชอบคนที่ตายไปแล้วกับ10ปีไม่ได้หรอได้มันได้แต่เธอชอบผีงั้นเหรอไม่เห็นแปลกฉันเห็นเด็กนักเรียนเซนต์จอร์จติดรูปแมรีลินมอนโรติดรูปเจมส์ดีนตามผนังห้องเยอะแยะไปพวกนั้นก็ตายไปแล้วทั้งนั้นอ๋อเธอก็ต้องเป็นหม่อมราชวงศ์ดาวดึงแฟนคลับสิจะเรียกงั้นก็ได้แต่เขาจะเป็นอะไรตายก็ไม่สำคัญฉันว่าเขาดูดีกว่าพวกดาราพวกนักร้องต้นเยอะแต่ละคนที่พวกเพื่อนๆฉันคลั่งไคล้เนี่ยไม่มีใครหล่อและมีคลาสสิ่งดาวดึงสักคนพวกเด็กโรงเรียนนี้ก็เหมือนกัน